ประธานศาลรัฐธรรมนูญยันไม่มีธงพิจารณาคดีถกตีความประชามติแก้รัฐธรรมนูญ17เมยนครินทร์ยันศาลรัฐธรรมนูญไม่มีธงพิจารณาคดีชี้ได้แค่ขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่มีตรงกลางยินดีรับเสียงวิจารณ์โดยสุจริตนัดวันที่17เมษายนถกคำร้องสภาขอตีความประชามติแก้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10เมษายน2567นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์ถึงการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมค่อนข้างมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งที่ดีแต่น่าคิดว่าการวิจารณ์นั้นทำให้บ้านเมืองสงบคือเป็นที่ยอมรับหรือไม่เดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงที่การวิจารณ์ตนก็ยินดีรับคำวิจารณ์จากทั้งนักวิชาการพรรคการเมืององค์กรต่างๆแต่ต้องวิจารณ์โดยสุจริตไม่ใช้คำหยาบคายดูถูกเหยียดหยามองค์กรตุลาการเพราะมีโทษทางกฎหมายเมื่อถามว่าการวิจารณ์ก่อให้เกิดแรงกระแทกหรือไม่นายนครินทร์กล่าวว่าก็เข้าใจแต่ในแง่หนึ่งแสดงให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับเพราะข้อขัดแย้งทางการเมืองมันไม่ได้ลดน้อยไปแต่ปัญหาคือเมื่อมีข้อขัดแย้งทางการเมืองแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรความจริงการแก้ไขปัญหาทางการเมืองส่วนหนึ่งมาจากการเจรจาของพรรคและองค์กรต่างๆถ้าตกลงกันได้ก็ไม่ต้องมาศาลจบที่สภาดีกว่าแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วแต่ยื่นมาศาลแสดงว่าเห็นศาลเป็นที่พึ่งซึ่งจะให้โต้แย้งกันและศาลจะรับฟังสองฝ่ายและพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายก่อนตัดสินส่วนที่บางคนมองว่าการตัดสินหลายครั้งมีธงนั้นเห็นว่าเรื่องที่ขึ้นมาศาลจะออกได้เพียงสองหน้าคือซ้ายกับขวาเท่านั้นไม่มีตรงกลางตนเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนลูกศิษย์มันตอบได้หลายทางซึ่งก็ถูกหมดใครให้เหตุผลดีก็ได้คะแนนไปแต่มาศาลออกได้แค่ด้านซ้ายด้านขวาเท่านั้นคือขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญเราอาจคิดว่ามันเป็นธงคำว่าธงเป็นกิจกรรมการเรียนของคณะนิติศาสตร์เวลาเรียนวิชากฎหมายก็ต้องมีธงซึ่งต้องไปอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาเก่าๆคำตอบของครูบาอาจารย์เก่าๆแล้วเอามาเป็นธงว่าข้อกฎหมายนี้จะตอบอย่างไรแต่ในศาลรัฐธรรมนูญไม่มีธงเราโต้เถียงกันมากพอสมควรและต้องดีใจว่าเรามีตุลาการใหม่เพิ่มเข้ามาทั้งนายอุดมรัตน์อมฤตและนายสุเมธรอยเจริญกุลซึ่งก็จะทำให้ความเห็นทิศทางบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อถามว่าสภามีมติยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาเรื่องการจัดทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าต้องทำประชามติกี่ครั้งนายนครินทร์กล่าวว่ายื่นมาแล้วและจะพิจารณาวันที่17เมษายนนี้ก้าวไกลขอเวลาเพิ่มแจงสารคดียุบพักพิธาพอโทษหนักรอแถลงหลังสงกรานต์พิธามองยุบพักมีโทษหนักเตรียมขอเวลาสารชี้แจงเพิ่มชัยธวัฒน์เตรียมการแล้วหลังสงกรานต์เผยทีมกม.มีไทม์ไลน์หน่วยงานคอยเคลียร์ปัญหาปัดตอบอัยการนัดทักษิณคดีหมู่112เมื่อวันที่9เมษายน2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมหลังมีกระแสพรรคก้าวไกลอาจถูกยุบในวันที่21เมษายนนี้ว่ารายละเอียดคดีนี้เยอะมีโทษหนักกว่าคดีที่ผ่านมาคงต้องขอเวลาตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อที่พรรคจะได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกทั้งพรรคเองมีปฏิทินที่ระบุช่วงไทม์ไลน์ของหน่วยงานต่างๆทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งแต่ละส่วนจะมีการแก้ไขปัญหาตามแต่ละจุดโดยทีมกฎหมายทีมยุทธศาสตร์คาดว่าหลังสงกรานต์นี้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลอาจจะแถลงแนวทางการต่อสู้คดีอย่างเป็นทางการผู้สื่อข่าวถามถึงอัยการนัดหมายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าฟังว่าจะยื่นฟ้องในคดีมาตรา112หรือไม่นายพิธาระบุว่าตนไม่เกี่ยวข้องทั้งในด้านโจทก์และจำเลยและไม่รู้ว่าคำฟ้องมีลักษณะอย่างไรจึงขอไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับคดีของนายทักษิณแต่จะขอพูดถึงหลักการทางกฎหมายว่าโทษกับความผิดควรได้สัดส่วนกันและไม่อยากให้ผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองโดนโทษที่หนักมากเกินไปหมอปลายเผยขนลุกถึงวินัยไกรบุตรช็อกคู่วิวาดังเลิกอีกเตือนทุกคนกอดงานให้แน่นระวังหลังสงกรานต์หมอปลายเผยขนลุกถึงวินัยไกรบุตรไปสบายแล้วพูดปมแม่นาคช็อกคู่วิวาดังเลิกอีกเตือนจากนี้ทุกคนกอดงานตัวเองให้แน่นระวังหลังสงกรานต์หมอปลายพรายกระซิบกล่าวว่าไม่อยากให้คนมองว่าทำนายแต่เรื่องความตายกับเรื่องภัยพิบัติหรือการสูญเสียแต่มันกลับมาเกิดจริงเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันก็ต้องเกิดถามถึงเรื่องที่ให้เมฆวินัยไกรบุตรไปขอขมาแม่นาคซึ่งเอ๋ภรรยาก็บอกว่าทำไปแล้วหมอปลายกล่าวว่าต้องถามว่าทำแบบไหนเพราะเราไม่รู้ว่าทำตอนไหนทำยังไงไปทำแทนหรือเปล่ามันจะมีวิธีทำการขอขมาต้องจุดธูป36ดอกก่อนสวดคาถาธรรมจักรแล้วบอกชื่อนามสกุลอัญเชิญเทวดาให้ครบแล้วบอกชื่อนามสกุลอีกครั้งแล้วเอาพานขอขมาเหมือนขอขมาคนจริงๆไม่ใช่จุดธูปเอาของไปถวายต้องสวดมนต์ให้เขารู้ด้วยไหว้ปกติไม่ได้การขอขมาการถอนคำขอคืนการไม่แก้บนเราจะไม่รู้เลยผลกระทบจะเกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะการหาเงินการมีชีวิตอยู่วิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่ไปบนไว้แล้วค้างบนอยากขอขมาทำได้ถามเรื่องที่เคยพูดถึงแม่นาคมีส่วนกับเมฆวินัยไกรบุตรนั้นหมอปลายกล่าวว่าจากความคิดตัวเองเป็นส่วนหนึ่งหลักๆเลยการที่เราเอาตัวเองไปเล่นแล้วสมจริงสมจังคือการที่เขาพยายามจะสื่อว่าคุณคือคนของฉันอ่านข่าวสามีพูดถึงหนี้จนวันสุดท้ายเอเผยสมบัติก่อนป่วยลุยใช้คืน10ล้านลั่นทำถึง100ลิตรจุกอกรู้ลูกเปลี่ยนไปได้ขอขมาบอกหรือเปล่าว่าเล่นเสร็จแล้วขอไม่รับบทบาทนี้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตอนนั้นไปเจอพี่เมฆเห็นว่าเขาเดินตามก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นผู้หญิงใส่ชุดนุ่งโจงใช่แต่ตาเขาดำนี่ขนลุกเลยตาดำตาโบก็บอกให้ไปขอขมาแม่นาคไหมหลังเสียชีวิตไปแล้วหมอปลายบอกว่าพี่เขาสบายไปแล้วแต่ด้วยพิธีศาสนาพี่เมฆเป็นอิสลามแล้วมาทำพิธีพุทธก็ต้องดูด้วยหมอปลายกล่าวถึงหลังสงกรานต์นี้เตรียมตัวการเมืองร้อนระอุสุดๆวงการบันเทิงก็หนักสองอย่างที่ตีคู่กันวงการบันเทิงจะมีอีกคู่หนึ่งแรงแรงมาแน่น่าจะเป็นคู่แต่งงานช่วงประมาณกลางปีนี้ไม่อยากให้มีไม่อยากให้ตรงนะเรื่องนี้ไม่อยากเห็นคนเสียใจช็อกเลยเหรอเรื่องนี้ก็นิดหนึ่งเป็นเบอร์ต้นๆแต่อดีตดูจากภาพก็คือตุ้มเลยอย่าเลยใช่หมอปลายฝากถึงทุกคนจากนี้ว่าอย่างแรกกอดงานตัวเองให้แน่นอย่างเดียวหลัวจากนี้หางานยากขยันทำงานอย่ารอแต่จะเป็นนายตัวเองหนักเบาต้องยอมทำไปก่อนหลังจากนี้สิ่งที่ต้องเตรียมตัวอีกอย่างคือน้ำท่วมบ้านที่มีรอยร้าวให้ระวังนิดหนึ่งขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวี